สวัสดีค่ะจากอเล็กซานเดอร์ฟาร์มนะคะวันนี้นำเสนอแจ็คกะบีก็หมายถึงแจ็คกับบีเกิลนะคะผสมกันค่ะออกมาฝรั่งเขาก็เรียกว่าแจ็คกะบีนะคะแจ็คกะบีนี่ค่ะน้องไข่หวานที่เราได้รับมานะคะนี่น้องไข่หวานค่ะแจ็ครัสเซลนะคะผสมกับบีเกิลค่ะเขาจะตัวใหญ่กว่าแจ็ครัสเซลนะคะนิดนึงแล้วก็เขาจะกินเยอะนะคะกินเยอะแต่แล้วทีนี้อาการของเขาคือจะร้อนหมายถึงหายใจหอบนะคะแต่เขาก็น่ารักมากนะคะน่ารักมากเขาจะเชื่อฟังนะคะเชื่อฟังเราแต่พอแจ็คกับบีผสมกันแล้วมันจะเป็น alert นะคะ alert มันจะเป็นหมาที่ตื่นเต้นเห็นอะไรนิดอะไรหน่อยก็จะเป็นแบบตื่นเต้นมากอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ในความเป็นจริงแล้วเขารู้จักความนะคะรู้จักความก็เชื่อฟังค่ะเชื่อฟังเราให้อยู่กับแมวได้นะคะเขาก็เข้ากับแมวได้เขาก็จิตใจเขาดีอยู่นะคะแจ็คกะบีนี่ค่ะเขาก็จะไม่ค่อยไฟกับใครนะคะแต่เขาจะเป็นแบบตื่นเต้นนะคะพอเห็นอะไรก็จะแบบตื่นเต้นมากอะไรประมาณนี้พอเอาขึ้นรถก็จะตื่นเต้นเห่าเป็น alert อะค่ะแต่เป็นความจริงแล้วเขาจิตใจเขาซอฟนะคะซอฟเขาใจดีค่ะใจดีและก็เชื่อฟังเรานะคะเป็นหมาที่เชื่อฟังมากค่ะอันนี้น้องไข่หวานนะคะเขาได้มาจากกรุงเทพค่ะได้มาจากกรุงเทพเขาได้อายุ1ปีนะคะเจ้าของก็ดูแลไม่มีเวลาดูแลเขาก็เลยส่งมาให้เราดูแลนะคะเขาก็อยู่กับเราก็ครบ1ปีค่ะน้องไข่หวานนะคะพันแจ็ครัสเซลผสมกับบีเกิลนะคะแจ็คกะบีค่ะแจ็คกะบีสีขนนะคะก็จะเป็นสีขนเข้มค่ะสีขนลักษณะขนเขานะคะจะเข้มแต่ตรงนี้ก็จะเป็นแจ็คอยู่นะคะสีขาวนะคะเดี๋ยวกล้องลงหน่อยนี่ค่ะแต่ตรงนี้นะคะจะเป็นบีเกิลค่ะบีเกิลลงมาหมดเนี่ยบีเกิลประมาณนี้ค่ะสีนะคะอันนี้จะไม่เปลี่ยนเลยนะคะจะดำเข้มเลยค่ะดำเข้มลักษณะแต่บางตัวนะคะก็จะหูยาวใหญ่ลงมาเหมือนแท้ๆบีเกิลแต่อันนี้ก็จะแจ็ครัสเซล 50% มั้ยคะบีเกิล 50% อันตัวหมายถึงตัวนี้นะคะตัวอื่นที่เราดูในวิดีโอก็จะหูยาวลงไปบ้างแต่ตัวนี้ก็จะแจ็ครัสเซล 50% แล้วก็บีเกิล 50% นะคะไข่หวานนี่ค่ะเพราะเขาถูกตัดหางด้วยนะคะเขาถูกตัดหางไปครึ่งนึงนี่ค่ะหางเขาจะถูกตัดไปค่ะลักษณะที่ว่าบีเกิลนะคะก็จะเขาก็จะมีตรงนี้ใช่ไหมคะนี่จะมีสีขาวอยู่ในระหว่างสีดำค่ะแต่แจ็คนี่ก็จะสีขาวตรงนี้สีขาวตรงนี้ค่ะอันนั้นแจ็คแท้นะคะแจ็คแท้อันนี้แจ็คแท้ค่ะค่ะอันนั้นน้องไข่หวานนะคะเพิ่งอาบน้ำมาอาบน้ำแล้วทีนี้ไปเห็นควายนะคะควายสองตัวที่นอนอยู่ขี้ตมนะคะก็ไปลงมานี่ค่ะเพิ่งอาบน้ำมานะคะน้องเพิ่งอาบน้ำมาก็ไปลงขี้ตมมาซะอย่างนั้นค่ะแต่น้องอ่ะรู้จักความนะคะรู้จักความหมายถึงว่าเชื่อฟังไม่ให้เข้าบ้านน้องก็ไม่เข้าไม่ขึ้นบันไดค่ะก็ไม่ขึ้นแต่เขาก็จะแบบต้องเอาน้ำให้กินนะคะเพราะเขาจะหอบจะไม่เหมือนแจ็คทั่วไปค่ะแจ็คทั่วไปก็จะหายใจธรรมดาแต่อันนี้จะหอบมากกว่าแจ็ครัสเซลนะคะเพราะมันเป็นหมาผสมกันค่ะแจ็คกะบีนะคะเขาก็จะมีอาการหอบอาจจะอาการเหนื่อยเร็วนะคะก็พยายามเอาน้ำให้เขากินแล้วก็เขาจะกินเยอะกว่าแจ็คอีกนะคะแต่การเชื่อฟังเขาเชื่อฟังเรามากกว่าแจ็คอีกค่ะเขาเชื่อฟังบอกห้ามขึ้นห้ามไปห้ามขึ้นบันไดอยู่ข้างนอก
ห้ามไปเขาก็จะเชื่อฟังทำอะไรผิดเขาก็จะแบบเขาจะไม่ค่อยไฟนะคะไม่ค่อยคือเขาจะถ้ามีไฟนี่เขาก็จะหลบหน้าค่ะเขาจะไม่ไฟเขาจะไม่ไฟนะคะเหมือนจะจู๋ขู่เขาจะเดินอันนี้ก็เพิ่งอาบน้ำเสร็จนะคะทำความสะอาดที่หูให้ค่ะพอทำความสะอาดที่หูอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยปั๊บมันแอบไปเลยค่ะมันแอบไปเลยไปลงขี้ตมค่ะไปลงขี้ตมมานะคะนี่ค่ะลงขี้ตมกับควายสองตัวข้างบ้านนี่ค่ะเดี๋ยวมันก็แอบออกไปอีกนะคะอันนี้เอามาเล่าให้ฟังนะคะจักรบีค่ะแต่บางคนเห็นก็จะบอกว่าบีเกิลบีเกิลบางคนก็บอกว่าเออแจ็คและเซลนี่อะไรประมาณนี้ค่ะใช่ถูกทั้งสองอย่างค่ะเพราะว่าผสมเข้ากันแจ็คกระบี่ฝรั่งเขาเรียกแจ็คกระบี่นะคะมาแจ็คกระบี่ค่ะลักษณะแจ็คกระบี่ขาก็จะเป็นเหมือนแจ็คและเซลแจ็คและเซลแล้วก็ขนตรงนี้แต่ตรงนี้ช่วงระหว่างนี้ก็จะเป็นบีเกิลบีเกิลหน้าก็จะเป็นบีเกิลไปแล้วค่ะไปแล้วไปแล้วค่ะไปแล้วแต่การแอคทีฟก็จะสู้แจ็คไม่ได้นะคะบีเกิลนะคะแจ็คกับบีนี่นะคะแต่เขาเห่าเสียงดังค่ะเห่าเสียงดังน้องน้องกินอะไรน้องนี่นะคะลักษณะแจ็คกระบี่ค่ะเนี่ยค่ะอันนี้เรียวแก๊กรัสเซลเลยนะคะอันนี้น้องวอตตี้นะคะนั้นปุกกี้ค่ะอันนี้จุจูนะคะจุจูอันนี้ของแท้นะคะแก๊กรัสเซลแท้เขาจะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะบีนะคะจะกระบี ทำความสะอาดทำได้ไหนนะกินนี่ก็เราสิได้กลับบ้านแล้วกับโอ้ยจัดสอนสามทุ่มมาอยู่ที่เดียวมึงจะกล้องวงจรมาเราก็ได้